นั่นแหละธรรมสวัสดีค่ะวันนี้รายการทุกกระจายใจกระจ่างคุณแม่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะ มากับสาวสวย2ท่าน และคราวนี้เป็นสเปเชียลจริงๆค่ะทุกทีพบกับท่านตอน10โมงเช้าถึง11โมงวันนี้คุณแม่มาพบตอน5โมงเย็นนะคะเป็นโอกาสพิเศษที่เรากำลังส่งความรักของเราจากหุบเขาโพธิสัตว์ใต้สถูปมนตราพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์งดงามไหมคะสวยมากเลยค่ะสวยมากสวยค่ะดีใจที่ได้มาเห็นตั้งแต่เริ่มต้นค่ะเออใช่เป็นอะไรที่เราก็ไม่ค่อยมีบ่อยใช่แต่ว่ามันเย็นนะทันทีที่ยกสถูปปุ๊บเย็นเลยเย็นเลยค่ะวันนี้พอคุณยายรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกป่าเทวดาก็พรมน้ำมนต์เลยตอนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ต้องขอบพระคุณนะคะที่ทั้งสองท่านเนี่ยมานอนค้างด้วยนะวันนี้อยู่ได้ใช่ไหมพรุ่งนี้เราจะทำงานปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์กันอีกทั้งวันค่ะวันนี้เป็นวันบวชพุทธสาวิกา25ชีวิตนะคะแล้วก็ยกสถูปมนตราพระอริยธาราพรุ่งนี้จะยกยอดตอน9นาฬิกาอ๋อค่ะตอนเช้าๆอยากชวนมาอยู่ที่นี่ค่ะมันโมงนี้ค่ะตอนตีห้าตีห้าจ้ะที่รักพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านนี้แสงสวยมากเลยเมื่อเช้านี่คุณยายมาถึงตอนตีห้าแทบจะไม่ได้นอนเลยออกจากกรุงเทพตีสองปรากฏว่าตอนเวลาทุกข์ใจจะกระจ่างแอบหลับไปไม่มีใครกล้าปลุกเลยค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้พักลึกๆจนกระทั่งอยากจะบอกท่านว่าถ้าท่านมีโอกาสแวะเวียนมาในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีต้องแวะที่นี่ค่ะที่นี่ตอนนี้มีสถูปมนตราแล้วก็มีพวกเราวันนี้เนี่ยจะบวชอยู่กันตลอดพรรษานี้สำหรับผู้หญิง3ท่านที่บวชวันนี้จะอยู่พรรษาแต่คุณยายเนี่ยอยู่2ที่SDS 1กรุงเทพแล้วก็มาที่นี่มาที่นี่อาจจะอาทิตย์ละสัก2วันมาปลูกป่าชอบแต่จะบอกว่ามาไม่ยากเลยมาง่ายมากค่ะแล้วก็เดินทางสบายพอมาถึงเชื่อว่ามันไม่ลำบากทุกคนถ้าใครอยากมาเหมือนอยากออกมาต่างจังหวัดหน่อยอยากออกมาจากกรุงเทพขับรถสัก2ชั่วโมงครึ่งนะใช่ค่ะแป๊บเดียวค่ะแล้วก็อยู่ในหุบเขาที่มีอ้อมกอดของหุบเขาก็งดงามวันนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะถามเข้ามาได้แต่ในช่วงที่เรากำลังรอคำถามและอยู่ในกติกาว่าถ้า300ขึ้นไปเราจะเริ่มตอบชีวิตเป็นไงลูกสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยเป็นห่วงเป็นข่าวยายห่วงจริงๆจ้ะหลานฉันเป็นยังไงก็น้องก็โอเคขึ้นค่ะหมายถึงว่าเขาก็จากด้วยพัฒนาการอะไรของเขาก็มีความเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็สอนอะไรทุกอย่างซึ่งเป็นเหตุเป็นผลอย่างเงี้ยตั้งแต่เขายังเล็กๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่ใช่วันนั้นหลานอยู่กับคุณยายที่เสถียรตอนนั้นเราทำรายการทีวีกันนะเขาน่ารักมากใสน่ารักคุณยายอยากให้เด็กๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนรู้กับการแก้ปัญหานะต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคอนเทนต์ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญละแต่การแก้ปัญหาเป็นจะเป็นอนาคตของเด็กเพราะฉะนั้นบอกกับหลานว่าเอ้ยปัญหาเหรอมีไว้ให้เผชิญมีไว้ให้เห็นจริงค่ะเพราะว่าทุกวันนี้คือแบบโดยส่วนตัวแต่เองเนี่ยก็คิดว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเรื่องราวทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือร้ายคือเป็นทุกอย่างดีหมดทุกอย่างเกิดขึ้นดีหมดเพราะว่าทุกอย่างคือสอนเราได้แถมเรายังสอนคนอื่นต่อไปได้เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนนี้ก็มีเหมือนแฟนคลับหรืออะไรอินบ็อกซ์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดีใจที่แบบได้เป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเคสสตัดดี้ให้คนอื่นเป็นตัวอย่างให้คนอื่นใช่ค่ะจริงๆน้องเขามีคนเข้ามาขอความเห็นเยอะมากเพราะจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ค่ะคุณยายปัญหาครอบครัวเยอะมากใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทั้งชีวิตคู่หรือว่าบางคนเนี่ยมีลูกแล้วด้วยเหมือนน้องที่แบบว่ามีแล้วก็มีปัญหาครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนถามน้องกันเข้ามาเยอะมากบางทีน้องก็มาถามหมิงว่าแนะนำไปดีไหมเขากลัวแนะนำคนอื่นผิดเนี่ยคุณยายว่าจริงๆแล้วชีวิตคู่เนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาจริงๆเราควรจะวางใจตรงไหนดีหรือว่าจะแก้ไขปัญหายังไงดีถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาค่ะคุณยายคือคุณยายว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวนะเราจะมองมันเล็กใหญ่อยู่ที่ใจของเรา
ถ้าเรายอมรับมันมันก็เล็กถ้าเราไม่ยอมรับมันมันก็ใหญ่มันอยู่ที่การยอมรับอันนี้ไม่ใช่เพลงนะเรื่องจริงสมมติว่าถ้าเรายอมรับความร้อนวันนี้ได้วันนี้ร้อนนะข้างนอกเรายอมรับมันได้มันไม่ร้อนนะถ้าเรายอมรับไม่ได้คุณยายก็เดินนำมาหัวร้อนเปรี้ยงเพราะคุณยายยอมรับถ้าคุณยายไม่ยอมรับแค่เนี้ยแดดผิวๆนะคุณยายก็จะบ่นละฉะนั้นการมองปัญหาเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาจริงๆด้วยเรายอมรับแต่เราไม่ยอมจำนนเรายังต้องมีอิสรภาพแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าทุกข์แต่เราจะไม่เป็นคนอมทุกข์ไม่เป็นคนหนีทุกข์ไม่ล่ำไรลำพันสะอึกสะอื้นโทษนู่นโทษนี่ให้ตัวเองทุกข์แต่มองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นมันมีไว้เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะกระโจนข้ามอย่างไม่ผูกเวรหมายมั่นฟังนะที่รักเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่เราจะไม่เป็นทุกข์ด้วยเพราะเรากระโจนข้ามความถูกผิดแต่เรารักษาความถูกต้องก็คือใจต้องเป็นอิสระคุณแม่ว่าลูกจะเรียนรู้กับแม่ที่เข้มแข็งเช่นนี้ลูกจะเรียนรู้กับการเผชิญกับความจริงที่ไม่หวั่นไหวเห็นไหมคะว่าไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่มีที่จะราบเรียบอ่ะมันไม่มีไต่น้ำมันก็มีพายุมีอะไรแต่เรายอมรับมันขนาดไหนถ้าเรามองมันอย่างที่มันเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์เพราะเรายอมรับมันแล้วไม่ยอมจำนนเนี่ยคุณยายว่าเราจะกลายเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วคนก็จะเห็นการแก้ปัญหาของเราเป็นแรงบันดาลใจเหมือนอย่างที่มีคนถามแหละใช่ไหมที่มีคนเริ่มถามว่าเอ๊ยอยู่ผ่านมาได้ยังไงใช่ผ่านมาได้ยังไงที่ยิ้มอยู่เนี่ยยิ้มจริงหรือยิ้มแซ่แซ่ก็จริงๆต้องบอกว่ากำลังใจจากคนรอบแบบครอบครัวแล้วก็จากเพื่อนเนี่ยคนรอบข้างคือก็สำคัญมากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเรายังแบบเป็นที่รักหรือยังมีคุณค่ากับคนอื่นๆหรืออะไรเงี้ยความเป็นตัวตนของเรากับคนอื่นๆคนที่เขารักเราเขาก็สปอร์ตเขาก็พร้อมให้กำลังใจแล้วก็ให้คำปรึกษาเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เก็บเอาไว้คนเดียวเพราะเรารู้สึกว่าการคิดคนเดียวมันไม่ได้มีประโยชน์คือแบบมันทั้งทุกข์แล้วก็วนเวียนไม่รู้จะได้คำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราปรึกษาคนที่มีความรู้ผู้ใหญ่หรือเพื่อนหรือหลายๆคนให้ได้หลายๆความเห็นแล้วก็เอามาวิเคราะห์เอามาผสมผสานจนมันได้คำตอบตกผลึกออกมาว่าเราควรจะต้องทำยังไงเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกดิ้นรนเนี่ยไม่ยอมจำนนคือยอมรับไม่ตีโพยตีพายแต่ไม่ยอมจำนนแล้วดิ้นรนมีใครที่รักเราเอาคนนั้นมาเป็นคุณค่าไว้ใจใครก็แสดงว่าคนนั้นมีคุณค่าเราก็ต้องเลือกเป็นนะคุณยายว่าการเลือกก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นว่าเราไว้ใจใครสักคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเขามองเห็นว่าในขณะนั้นเนี่ยเราอ่อนแอไม่ซ้ำเติมแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ไม่รอว่าจะเห็นเราเป็นสุขก่อนถึงจะเดินเข้ามาแต่เราเป็นทุกข์แค่มือเล็กๆแตะเบาๆเราก็รู้สึกดีจริงไหมลูกจริงค่ะโดยเฉพาะเวลาทุกข์เนี่ยมันจะมีความเปราะบางแค่ใครสักคนนึงจับมือเราแล้วก็ตบเบาๆว่ามันจะผ่านไปได้ใช่เราก็รู้สึกเข้มแข็งแล้วเนี่ยอันนี้แหละค่ะก็บางทีกัลยาณมิตรก็เป็นเรื่องสำคัญนะใช่ค่ะเวลาคนทุกข์ต้องเลือกที่จะหาคนคบอ่ะถูกมันเกี่ยวกับคำปรึกษาด้วยนะคุณแม่บางทีเราไปเจอคนที่ให้คำปรึกษาที่ไม่ดีเราก็จะคิดไปในทางที่ไม่ดีได้เหมือนกันใช่ไหมคะนี่คือความหมายของคุณยายใช่ไหมใช่คือเราต้องเลือกคนใช่ไหมคะแต่บางคนค่ะคุณยายเวลามีปัญหาจะยึดติดกับความเปลี่ยนแปลงของทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่บางทีเรารับไม่ได้ในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราจะต้องวางใจยังไงคะคุณที่จริงธรรมชาติมันไม่เคยแสดงความคงที่เลยนะเราเนี่ยยึดติดผิดนะเพราะธรรมชาติมันแสดงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดูธงมนเราสินะมันก็บอกเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางที่มันมีลมมากระทบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยอมรับไม่ได้ว่าโลกมันคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะทุกข์มากไม่ใช่ทุกข์มากเพราะโลกแต่ทุกข์มากเพราะการยึดติดที่ผิดค่ะสมมติว่าความรักมันมีการจากพรากเท่านั้นแหละลูกถ้าเรามองเห็นความรักมีการจากพรากเราจะรู้สึกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะขนาดว่า
ลูกเราหรือว่าคุณแม่เราเองที่รู้สึกว่าเออเป็นความรักที่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วเนี่ยก็คือยังไม่ได้ไปยึดติดตรงนั้นเลยเพราะว่าคือคนเราก็เกิดมาคนเดียวตายก็ตายคนเดียวใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็คือเลี้ยงลูกเนี่ยให้ได้แต่ความรักความรู้ความห่วงใยแต่ว่าเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆวันนี้พวกเรา3คนคุยกันเข้าใจกันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าท่านที่กำลังฟังพวกเราอยู่ทางบ้านเนี่ยเป็นหนึ่งในวงศาคณาญาติของเราอากาศมันสบายจริงๆเลยค่ะแล้วเราก็คุยกันมองตากันแล้วเราก็อบอุ่นด้วยนะใช่ค่ะรู้สึกเหมือนคุยแบบไม่ได้มีใครมองแต่จริงๆตอนนี้มีคุณผู้ชมดูเราอยู่เรารู้สึกจริงๆอยากให้คุณผู้ชมมานั่งอยู่ข้างหน้าด้วยซ้ำใช่ใช่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่มีใครมีคำถามไหมแล้วคะอ๋อพี่ต่อบอกว่าฟังกันเพลินไม่มีใครมีคำถามตอนนี้กดแชร์กดไลค์หรือเปล่าล่ะคะเมื่อวานนี้คุณแม่เปิดหนังธรรมโฆษณาจ้าเอ๋บายบายกับโซเชียลที่บริษัทเดอะชูททำให้ดูกันแล้วหรือยังคะ5เรื่องนะคะ5อารมณ์และความรู้สึกอุ๊ยคุณยายวันนี้เราต้องมาดูหนังกลางแปลงที่นี่เรานอนที่นี่นี่เรามาดูหนังก็เหอะเดี๋ยวเราไปกินน้ำชากันแล้วเราก็มาดูมันก็คุณยายก็ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรคงที่ทุกอย่างก็แสดงความเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทนอยู่ได้ยากแล้วก็ไม่มีตัวตนของเราถ้าตัวตนเราเล็กเราจะทุกข์น้อยคุณแม่ถามจริงๆผ่านมาในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยทำให้ตัวตนเล็กได้ยังไงคือจริงๆต้องบอกว่าไอ้เรื่องความเป็นตัวตนเนี่ยมันเหมือนกับเราได้รับประสบการณ์นี้ตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรกเข้าสมัยตอนแบบอายุ17 18ที่ว่าอยู่ดีวันนึงเราเดินไปที่สยามเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนรู้จักเราหมด อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราก็จะไม่ไปหลงอะไรกับตรงนั้นที่ว่าโอเคเราดีใจภูมิใจที่เขาชอบผลงานเราที่เราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้แบบภูมิใจที่แบบเขามาแบบเฮ้ยจำเราได้เนี่ยเราภูมิใจกับผลงานของเรา อะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วก็แบบพยายามแบบบอกตัวเองตลอดว่านี่ก็คือแบบแบบไม่ได้ไปยึดติดกับมันเพราะว่าวันหนึ่งมันก็แค่มาแล้วไปนะมีขึ้นมีลงเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ดับไปอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องที่แบบเวลาเราอายุมากขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแบบเราก็คือรักษาไปตามสภาพแต่ก็ไม่ได้แบบไปยึดติดว่าแบบทำไมฉันไม่สวยเหมือนตอนนั้นหรืออะไรก็รักษาไปตามสภาพเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันจะคงอยู่ไว้จริงๆก็คือความดีแล้วก็แบบสิ่งดีๆที่เราทำมากกว่ามันไม่ใช่สิ่งภายนอกหรือว่ารูปร่างหน้าตาอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นโอกาสละที่คุณแม่ก็ได้ฟังเพราะว่าเราได้คุยกันที่เสถียรธรรมสถานนะแล้วหลานมันก็น่ารักตอนนั้นก็กำลังอยู่ในขั้นเปราะบางอยู่ใช่ไหมยายไม่รู้อ่ะจำเดือนไม่ได้จำไม่ได้น่าจะกำลังมีปัญหาอยู่แต่ว่าเป็นแบบว่าจริงๆข้อดีก็คือความจริงๆเป็นคนไม่ค่อยได้จำอะไรหมายถึงว่าไม่ค่อยช่างจดช่างจำแบบว่าอะไรไม่ดีก็แบบลืมอะไรเงี้ยเมื่อวานอันนี้เป็นข้อดีนะอันนี้เป็นข้อดีนะลืมในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นสาระใช่คือลืมในสิ่งที่มันไม่ควรจำและบางทีเราต้องเลือกจำในสิ่งที่มันควรจะจำเช่นบุญคุณของคนเงี้ยเราก็ต้องจำอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็พยายามจะอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่าคืออย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเราควรจะอยู่ปัจจุบันทีนี้เหมือนกับว่าคำสอนดูเหมือนง่ายเนาะแต่พอเวลามาทำอ่ะก็คือเหมือนกันแหละประสบการณ์ก็ทำให้เราแบบเก่งขึ้นว่าทำไมสมมติว่าเราทะเลาะกันมาวันนี้มานั่งทุกข์ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทุกข์ทำไมเพราะตอนเนี้ยเราไม่ได้ทะเลาะอยู่เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้ที่อากาศเย็นสบายอะไรเงี้ยปัจจุบันจริงๆคือตรงนี้ อะไรแบบเนี้ยก็คือเราก็เลยลืมเรื่องที่ว่ามันเราไม่ได้ทุกข์เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมันจบแล้วไงมันอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราจมค่ะเราไปคิดถึงเรื่องที่จบแล้วเราก็จะเจ็บแต่หนูเป็นคนช่างจมจังเลยค่ะยาย ยายจ๋าหนูเนี่ยเป็นคนช่างจมมากเลยค่ะแบบชอบคิดแบบเอาอดีตการมาคิดเอาออกจากวังวนไม่ได้อะไรเงี้ยยายจ๋าหนูทำไงดีคะ หนูต้องมีเครื่องอยู่ของจิตค่ะ จริงเพราะเวลาที่จิตมันฟุ้งออกไปอยู่กับอดีตหรือมันไปข้าใช้คำว่าฟุ้งซ่านใช่ไหม กับอนาคตเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่มีที่สถิตมันเราเหมือนเป็นสัมภเวสีอ่ะจิตวิญญาณของเรามันล่องลอยไปอดีตบ้างอนาคตบ้างแต่ถ้าเรามีเครื่องอยู่
ค่ะจริงๆในอนาปานสติเนี่ยพูดเรื่องนี้มากเลยว่าลมหายใจคือเครื่องอยู่ค่ะลมหายใจคืออุปกรณ์ในเทคนิคที่เรียกอนาปานสติเนี่ยคือหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติเนี่ยมันจะทำให้เรากลับมาที่ปัจจุบันและเป็นปัจจุบันที่เราพึ่งหัวใจของเราได้เพราะมันเป็นปัจจุบันที่มันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมันมีกำลังควรกับการคิดเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีอุปนิสัยตามสองคือเป็นคนที่ซึมไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเราจะเศร้าหนูเป็นอย่างนั้นเลยค่ะจริงเหรอไม่คือแบบว่าหนูเป็นคนแบบลืมยากไม่เหมือนน้องต่ายไม่สมัยก่อนต้องบอกว่าสมัยก่อนเป็นคนคิดมากมากดูเอาจริงๆนะลายมือสมัยก่อนจะยุ่งเหยิงเนี่ยมันยุ่งมากใครดูดวงหนูนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าดูดิมันไม่น่าเชื่อมันเปลี่ยนไปอ่ะยายไม่ดูมือยายดูกรรมแสดงว่ากรรมมันเปลี่ยนมือเลยเปลี่ยนเจนใช่โถเอ้ยมันไม่ใช่ที่ลายมือมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราถ้าพฤติกรรมของเราเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนถ้ากรรมในปัจจุบันของเราสดสมมตินะเราสดเราไม่เป็นคนจมไม่เป็นคนซึมแต่มันสดเราจะเป็นซ้ำแล้วสดเราจะไม่ซ้ำแล้วซากพฤติกรรมมันเปลี่ยนถ้าคิดพฤติกรรมเปลี่ยนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไม่ใช่แค่การคิดเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนกรรมในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปถ้าเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนถูกอันนี้นะขอให้ตั้งใจนะเมื่อเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์เราลุกขึ้นมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ร่างกายเราจะแข็งแรงจิตเหมือนกันถ้าเรากำหนดจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจจิตจะแข็งแรงเพราะลมหายใจคือเกมการหายใจเนี่ยเป็นลมหายใจแห่งสติเราเรียกว่าเกมหายใจอย่างมีสติฝึกเล่นเกมนี้เถอะจิตจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นทุกวันนี้หนูก็พยายามนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิแล้วก็คิดถึงหายใจเข้าออกมันก็ดีขึ้นนะคะใช่มันก็จะมั่นคงขึ้นมันเหมือนมันลืมที่เราคิดมากอยู่แล้วมันมาอยู่กับลมหายใจจริงๆคือมันอยู่กับปัจจุบันอดีตมันมีอยู่แต่อดีตไม่มีอิทธิพลถึงใช่เพราะปัจจุบันคือเราก็อย่างที่บอกว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็เอาจิตไว้ตรงนั้นเราไม่ต้องไปนึกย้อนอะไรอย่างเงี้ยจะพยายามก็วันนี้ก็คุยกันสนุกสนานนะคะในกรณีที่เราย้ายมาตอนเย็นตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านกันหรือเปล่าพี่ต่อว่ายังไงแค่มีคนดูถามว่าต้องทำใจยังไงคะกับการสูญเสียชีวิตสูญเสียคนที่เรารักหรอคะคุณใหม่คะเคยมีคนที่รักจากพรากไหมจากตายอ่ะยังค่ะวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งบวชให้กับสามีที่เพิ่งตายไปเราก็พูดกันว่าหนึ่งคนตายหลายคนต้องโตหนึ่งคนตายเขามีแม่มีลูกชายมีลูกสาวสามคนยังต้องโตในขณะที่พ่อตายไปเราต้องอยู่ยังไงอยู่กับปัจจุบันขณะนี่แหละแล้วเราก็ยังมีความรักที่เป็นกุศลจนกระทั่งเราสามารถเข้มแข็งพอที่จะเอาตัวรอดและอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เรารักเราคงต้องอยู่กับความจริงแต่เป็นความจริงที่ทำให้เราได้เปลี่ยนพฤติกรรมของเราจากที่เคยอยู่กันอย่างนั้นนะวันนึงไม่เคยทำอะไรที่มันเป็นกุศลเลยตอนนี้ไม่มีเข้าแล้วยิ่งต้องทำกุศลมากขึ้นเพื่อจะทำให้เราอุทิศส่วนกุศลนั้นไปยังคนที่เรารักค่ะขอให้คุณใหม่มีชีวิตใหม่หนึ่งคนตายหลายคนต้องโตนะคะเคยคิดกับตัวเองเหมือนกันค่ะว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราเจอเหตุการณ์ที่ว่าเราต้องสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักเนี่ยก็เลยแบบพยายามแบบบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็แค่เหมือนกับไปก่อนเราเท่านั้นเองเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะเราก็ต้องไปเหมือนกันคือทุกคนเกิดมาก็ต้องตายอะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าเราเหลือเวลาอยู่เยอะกว่าเขากี่ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะอยากแบบมองพยายามมองให้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงมันธรรมดานะที่จริงเกิดตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่เกิดแก่เจ็บตายเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันธรรมดามากเลยลูกเรายังไม่รู้พรุ่งนี้เรา3คนใครไปก่อนใช่แล้วเราอยู่กับใครตรงเนี้ยเราอยู่ให้สดที่สุดค่ะการเตรียมตัวที่จะอยู่กับความจากพรากที่ดีคืออยู่ให้สดที่สุดอยู่ให้ดีที่สุดกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ข้างหน้าเราอย่าทำให้ใครเจ็บปวดเพราะเราเหมือนคุณยายก็จะสอนว่าถ้าใครรักคุณยายนะตอนนี้39พรรษาลูกศิษย์ก็มากันเต็มอย่างเงี้ยบอกถ้ารักคุณยายนะอย่าไปทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเจ็บปวดเพราะเราจริงไหมเพราะมิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญค่ะเรายังต้องรักษามิตรภาพเอาไว้จ้ะมีคำถามต่อไปไหมคะคุณใหม่ขอบคุณนะคะคุณใหม่เราฟังเมื่อกี้นี้อยู่ขอบ
ขอบคุณค่ะคุณแม่ชีขอบคุณค่ะแล้วคุณเจนถามว่าทำไมเวลาที่เราสบายใจเราไม่นึกถึงธรรมะอ้าวถามสองคนนี่เลยสบายใจอันนี้เคยคิดกับตัวเองเหมือนกันว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเดียวกับเรื่องเล่าที่ว่าแบบเทวดาอยู่บนสวรรค์แล้วลืมทำบุญคุณยายเคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะที่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์มีความสุขก็แบบต้องพอลืมทำบุญแล้วก็บุญหมดแล้วก็ลงมาเกิดอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดมาถึงว่าเอ้ยบนโลกมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนโลกที่เหมือนกับบนสวรรค์ว่าระหว่างที่เวลาเรามีความสุขเรามักจะเพลินแล้วก็เลินเล่อลืมในการเหมือนสะสมกุศลไปอะไรแบบเนี้ยก็พยายามบอกตัวเองเนี่ยว่าเราอย่าทำตัวให้เป็นเทวดาตกสวรรค์นะต้องไม่หมั่นทำบุญคือจริงๆคุณยายว่ามันก็คงประมาณนั้นแหละคนก็จะเผลอเพลินเวลามีความสุขแต่เวลาทุกข์น่ะจะส่องใช่ใช่จะมองใช่ว่านักจะไปที่ไหนก็วัดเนี่ยหลายคนก็บอกเพราะทุกข์อ่ะมากันคุณยายว่าที่จริงแล้วสุขทุกข์มันเหมือนกันอย่าประมาทสุขก็อย่าประมาททุกข์ก็อย่าประมาทแล้วเราก็จะมองว่าสุขเราก็จะทำสิ่งที่ถูกต้องทุกข์เราก็จะทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าสำหรับตัวหมิงอะค่ะคือหมิงเป็นคนทำบุญตลอดคือไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์คือทำบุญและทำทานตลอดเพราะว่าจริงๆคำนี้ค่ะคือหมิงมี question ในใจตลอดเวลาเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนรอบตัวเนี่ยจะชอบเข้าวัดตอนเป็นทุกข์ไม่ก็อกหักหรืองานไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หมิงจะบอกทุกคนเสมอว่าอย่าเข้าวัดตอนที่เป็นทุกข์เพราะหมิงเคยได้ยินคนพูดว่าถ้าเข้าวัดตอนเป็นทุกข์มันไม่ได้บุญเพราะใจเรามันไม่สว่างคือเราควรจะไปรับบุญตอนที่ใจเราเปิดในความรู้สึกหมิงนะคะคือหมิงก็รู้สึกว่าทุกวันนี้โอเคถ้ายิ่งทุกข์ก็ยิ่งเข้าแต่ไม่ทุกข์ก็เข้าอยู่เหมือนเดิมใช่จะไม่คิดถึงตอนที่แบบเข้าวัดดีกว่าเพราะเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยสะสมบุญไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดีกว่าก็ไม่ขาดก็เป็นน้ำที่ถูกหย่อนลงไปเราเติมน้ำดีลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะล้นออกไปสู่คนอื่นด้วยนะคะเวลาที่เรามีน้ำที่แบบมันเหมือนขอดไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเองก็ไม่มีที่จะดื่มแล้วจะให้คนอื่นก็ยากเพราะฉะนั้นเติมไปทุกวันเป็นอุปนิสัยตามส่งนะคะก็ทำให้มากเจริญให้มากในเรื่องของการทำกุศลเนี่ยค่ะดีท่าเดียวเลยวันนี้วันเข้าพรรษาคุณตั้งสัจจะอธิษฐานพรรษาไปอย่างไรขอให้เราใช้พรรษาเนี่ยในฤดูฝนเนี่ยลองทำความสม่ำเสมอกับอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นทำกุศลทุกวันทำทุกวันทำทุกวันจนกระทั่งมันเป็นอุปนิสัยตามสมมันอาจจะทำให้เราดีขึ้นก็ได้ค่ะค่ะคุณพลอยจมอยู่กับอดีตมา30ปีแล้วค่ะโอ้30เหรอคะ30ปีวนอยู่อย่างเงี้ยคิดหาทางออกไม่ได้สักทีทำยังไงอันนี้เคมีดรอปแล้วนะต้องมีที่ปรึกษาแล้วนะแล้วบางทีอาจจะต้องไปปรับเคมีนิดหน่อยแล้วก็เอ็กซ์ไซส์มากขึ้นหาความสุขไม่ง่ายเวลาพระอาทิตย์ขึ้นก็ให้รู้สึกว่ามันยังมีอีกวันนึงที่ทำให้เรายังสามารถที่จะอยู่บนโลกนี้อย่างคนที่เห็นอิสรภาพในตัวเองมีอะไรสนให้คำแนะนำไหมแบบโรคๆคือแต่ว่าจริงๆอ่ะคนไทยยังรู้สึกว่าปิดกั้นกับการพบคุณหมอเนาะแบบว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเป็นเรื่องที่ฟังแล้วแบบเฮ้ยมาว่าฉันหรอแต่จริงๆแล้วอ่ะที่ต่างประเทศหรือว่าอะไรเงี้ยเขาคือการเหมือนการไปพบผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคือดีมากเลยนะคะเหมือนกับว่าเขาจะให้ความรู้เราได้ไปในทางที่ถูกต้องบางทีอาจจะดีกว่าเพื่อนอะไรด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะมีวิธีต่างๆในการวิเคราะห์ว่าเราควรจะไปตรงไหนทำยังไงแล้วก็ช่วยทำให้เราสุขภาพดีขึ้นด้วยในทั้งแบบภายในภายนอกเนี่ยค่ะคุณแม่เห็นด้วยเลยเราอย่ารู้สึกว่าเราคนอื่นจะมองว่าเราเป็นอะไรเรียกเราว่าเป็นคนโรคจิตอย่าเราต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรในกรณีที่มันไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยแต่เราต้องรักษาในสิ่งที่เราควรจะถึงเวลาที่ต้องรักษาการปรับเคมีเนี่ยหยุดยาเองก็ไม่ได้นะคะมีคนมาถามว่าบวชแล้วจะหายไหมหรือว่าธรรมะจะช่วยให้เราหายไหมคือถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์อยู่ในทุกวันทุกวันนานๆมาทีเหมือนกินยาแล้วพอรู้สึกดีแล้วก็ไม่กินอันนี้ไม่ได้ค่ะไม่หาย อันนี้ต้องมีความสม่ำเสมอไม่งั้นมันจะต้องสตาร์ทใหม่ที่มันลึกกว่าเดิมค่ะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ที่รู้จักอะค่ะคือเหมือนกับเป็นอย่างที่เคมีอย่างที่คุณแม่พูดจริงๆคือบางทีเนี่ยร่างกายเรามันเป็นมันเหมือนเราเป็นหวัดเราก็ต้องแบบทานยาอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแล้วพอแบบปรับเคมีปุ๊บเอ้า
ทำไมเมื่อวานฉันคิดแบบนี้วันนี้ฉันหายแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นที่ระบบร่างกายอะบางทีมันก็ต้องคือรักษากายกับใจไปพร้อมๆกันแล้วก็มันจะได้ผลเร็วขึ้นใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะอยู่กับคนที่เคยทำให้เราเสียใจยังไงให้สนิทใจคุณจอยคุณจอยอ่ะชาวบ้านตอบก่อนอยู่กับคนที่เคยทำให้เราเสียใจยังไงให้สนิทใจแสดงมีเรื่องจริงเนี่ยคุณยายไม่ค่อยรู้สตอรี่ดุๆค่ะเหรออยู่อย่างไรอะคะจ้ะอยู่กับปัจจุบันอย่างที่คุณยายบอกว่าความเสียใจที่เขาเคยทำให้เรามันผ่านไปแล้วถ้าเรายิ่งถ้าเราเลือกที่จะกลับไปอยู่กับเขาแล้วเรายังย้ำคิดย้ำทำว่าอุ๊ยครั้งที่แล้วเขาทำเราเสียใจครั้งที่แล้วเราทำเราเสียใจเราสองคนไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าได้เราก็ต้องทิ้งอดีตและอยู่กับปัจจุบันถ้าปัจจุบันดีอนาคตมันก็จะดีตามเองจริงไหมคะยายจ๋า นี่แสดงสงสัยต้องมีสตอรี่เรื่องนี้เลยใช่ไหมเอ๊ะแล้วเวลาที่เราอยู่กับคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีใจกับเราแล้วล่ะหนูเหรอคะถ้าเป็นหนูหนูไปค่ะ ไม่อยู่คือเราต้องดูตัวเราก่อนว่าคือบางคนเนี่ยเหมือนยื้อต้องใช้คำว่ายื้อแล้วก็ยึดติดกับอดีตคือเขาอาจจะเคยรักเราอันนี้ในความรู้สึกความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเขาอาจจะเคยรักเราแต่ถ้าวันนี้เขาไม่รักเราแล้วเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องกลับมารักตัวเองเพราะวันนี้เขาไม่ได้รักเรามันไปฝืนเขาไม่ได้ให้เขามารักเราเหมือนที่ใจเราอยากให้เขารักเราเราก็ต้องกลับมารักตัวเองแล้วสักวันนึงถ้าเรารักตัวเองมากพอมันจะต้องมีใครสักคนที่เห็นคุณค่าของเราและรักเราเหมือนที่เรารักตัวเองสาธุเห็นไหมคะคุณยายไม่ต้องตอบเลยเนี่ยเขาตอบจากประสบการณ์ของเขาจริงๆเลยของแม่รู้สึกว่าอย่างที่พี่หมิงบอกว่าถ้าคิดจะกลับไปแล้วใช่ไหมคะอยากจะสนิทใจเนี่ยบางทีอาจจะให้โอกาสตัวเองและเขาเป็นจำนวนครั้งว่าเหมือนกับว่าสิ่งเนี้ยที่เคยทำ A ไปเนี่ยไม่ทำละแต่ถ้าทำไอ้ A นี้อีกเนี่ยครั้งที่1ครั้งที่2ฉันให้แค่3ต้องมีลิมิตต้องมีลิมิตคือพอครบ3ปุ๊บก็คือพออะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความผิดที่ว่าเดี๋ยว A B C D แบบหลายๆเรื่องบางทีมันก็คือการปรับตัวหรือเปล่าเพราะว่าบางคน2คนเนี่ยโตมาก็คือคนละครอบครัวอยู่แล้วมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะให้โอกาสเขากี่ครั้งอะไรแบบนี้ค่ะคุณยายก็ว่าฟังดูแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะที่สำคัญคือไม่มีใครพบเราโดยบังเอิญอย่าไปผูกเวรหมายมั่นกับใครเลยค่ะให้อภัยได้ก็ให้เถอะกระโจนข้ามได้ก็กระโจนไปเถอะอย่าไปแบบทนอยู่กับอะไรที่เราก็รู้สึกว่าคุณค่าของเรามันน้อยลงถ้าใครไม่เห็นคุณค่าเราเราก็เห็นคุณค่าในตัวเราแล้วก็ไปหาที่ที่เราอยู่แล้วเหมือนต้นไม้ไม่ยอมยืนตายอ่ะเนาะแม่น้ำหนึ่งหยดต้นไม้ยังพยายามที่จะหยั่งรากลงไปเลยเพราะฉะนั้นไปหาที่ที่เรารู้ว่าเราอยู่แล้วเราเห็นคุณค่าในตัวเราดีกว่าเนาะจ้ะแล้วก็อยากให้โฟกัสที่ความสุขว่าแบบวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วความสุขยังมีความสุขอยู่หรือเปล่าและถ้ายังมีความสุขก็คือเราก็คืออยู่ได้นะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องทนอยู่หรือมันแบบมันทุกข์มันอึดอัดมากเราก็บอกตัวเองได้แล้วว่าเราต้องพออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็สนุกสนานกันมาแบบพูดคุยซักถามกันได้เวลาอันสมควรเลยนะคะต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่ท่านกำลังติดตามดูรายการของเราถึงแม้ว่าวันนี้จะมาในเวลาที่อาจจะไม่ได้เป็นเวลาเดิมแต่ก็เชื่อว่าจะมีคนดูย้อนหลังนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมคะพี่ต่อคะ 2-300 ค่ะก็แสดงว่าก็ยังมีมาเรื่อยๆแต่เราเก็บไปพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เรามีอีกเหรอคะคำถามมีตลอดเลยค่ะคุณแม่ตอนแรกว่าไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้เราเริ่มตอบก็จะมีมาเรื่อยๆมีไหมคะมีอะไรที่ข้างคาใจอีกไหมคะมีแล้วถามว่าทำไมคนเราชอบพูดเรื่องคนอื่นให้ฟังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกข้อนี้สินในวงการมีคนชอบพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นให้เราฟังไหมเยอะค่ะมีอยู่รอบๆตัวเลยค่ะแล้วเราทำไงก็ฟังแล้วก็วางไว้ค่ะเพราะเรารู้สึกว่าคือเราไม่ได้เห็นกับตาคือมันเป็นสิ่งที่ใครพูดมาพูดต่อมาพูดต่อมาเราไม่ได้รู้จักเขาจริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าด้วยคติประจำใจเลยนะคือบางทีศัตรูของเราเขายังมีเพื่อนสนิทเขาเลย
แสดงว่าเขาก็อาจจะไม่ดีกับเราคนเดียวแต่เขาก็ดีกับคนอื่นก็ได้เราก็อย่าเอาตัวเราอะเป็นคนตัดสินคนอื่นอะไรเงี้ยเราตัดสินคนจากการสัมผัสตัวตนเขาจริงๆดีกว่าเนี่ยค่ะสำหรับหมิงอะคะตัวหมิงเองเนี่ยหมิงจะคิดว่าสมมติใครมาพูดไม่ดีถึงคนอื่นเนี่ยฟังรับฟังแต่จะไม่พูดต่อเพราะรู้สึกมันเป็นกรรมคือจะรู้สึกว่าเอ้ยแล้วถ้าคนคนนั้นที่ถูกโดนนินทาเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นออกมาพูดอ่ะเขาจะทุกข์แค่ไหนเขาโดนสังคมตัดสินด้วยคำพูดของคนอื่นคนที่เอามาพูดอาจจะอิจฉาหรือเขาอาจจะมีเรื่องอะไรกันมาโดยที่เราไม่ได้ข้องเกี่ยวถ้าเราเอาไปพูดสารที่มาจากเราเนี่ยมันต้องแปลงไปเรื่อยๆคนคนนั้นเขาอาจจะแบบวันนึงเราไม่รู้หรอกค่ะว่าบางทีเนี่ยคำพูดเล็กๆเลยนะของเราคนนึงอาจจะทำให้เขาคิดสั้นก็ได้หรือว่าอาจจะไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้คือเราไม่รู้แล้วเราไม่อยากจะเป็นตัวแปรหนึ่งในตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณยายว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีเพราะว่าเขาปฏิบัติต่อตัวเขาดีสำหรับคุณยายถ้าเรื่องนี้เหรอคุณยายบอกไม่มีเวลาว่างลงนรก จริงเพราะว่าสำหรับคุณยายแล้วอะไรที่มันทำให้มันเปิดประตูแห่งความเข้าใจผิดเนี่ยเราจะไม่ก้าวขาลงไปเลยถ้าเราพูดว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นที่หนึ่งใส่มงกุฎอยู่ในนรกมันก็ยังในนรกอ่ะไปรู้เรื่องของชาวบ้านไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของชาวบ้านไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกไม่เอาดังนั้นอย่าทำให้มีที่ว่างในนรกสำหรับเราบอกเข้าไปเลยว่าไม่มีเวลาฟังอันนี้ก็เป็นการแบบดึงสะพานหนีเลยนะคะงั้นวันนี้เราทั้ง3คนก็มาพบกันพรุ่งนี้จะพบกับเราทั้ง3คนได้อีกตอนยกยอดฉัตรแล้วก็ปลูกป่าตอนนี้ถ้าใครปรารถนาที่จะมาปลูกต้นไม้ในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเราจะเขียนชื่อของท่านเอาไว้แล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไว้ท่านก็มาดูแลรักษาต้นไม้หนึ่งต้นที่ท่านคืนไว้กับโลกที่นี่ก็เป็นมรดกโลกเพราะการทำกรรมดีของเราที่จะให้ร่มเงากับโลกนะคะให้คนละ1นาทีสำหรับการพูดส่งท้ายรายการมีความปรารถนาอะไรกับท่านที่กำลังฟังอยู่บอกเลยค่ะก็วันนี้ตายก็มาเป็นตัวแทนของหลายๆท่านที่ว่ามายกสถูปแล้วก็ปลูกป่านะคะในการทำความดีก็อยากให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะเชิญชวนให้มาปลูกป่ามาเสถียรธรรมสถานมาปฏิบัติธรรมกันค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าติดตามเสถียรธรรมสถานมานานแล้วค่ะยายจ๋าแล้วแต่คือหมิงก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสแต่คือเคยเจอคุณยายตามสถานที่บุญต่างๆใช่ไหมคะแต่อยากจะบอกว่ากราบขอบคุณคุณยายนะคะที่มีเสถียรธรรมสถานขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้กับใครหลายๆคนหมิงเชื่อว่าบางคนแทบไม่มีหนทางหรือไม่มีทางออกพอเขาก้าวเข้ามาที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยมันเหมือนเปิดโลกใหม่ให้กับเขาและหมิงเชื่อได้ว่าทุกๆคนที่ดูอยู่เนี่ยก็คงคิดเช่นเดียวกันนะคะและอย่างที่น้องต่ายบอกไปว่าวันนี้เนี่ยถึงคนที่ไม่ได้มาที่นี่ร่วมอนุโมทนาบุญกันได้นะคะแล้วที่แห่งนี้ยังต้องการเหล่าลูกศิษย์ของแม่ชีนะคะที่จะมาทำนุบำรุงแล้วก็จะทำให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยเจริญต่อไปด้วย yeah. แล้วฝากถึงคนที่มีปัญหาอยากจะบอกว่าเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะถ้าเราเห็นคนอื่นมีความสุขไม่ต้องไปมองว่าทำไมฉันทุกข์อย่างนั้นฉันทุกข์ mm. อย่างนี้เมื่อไหร่ฉันถึงจะมีความสุขมากกว่าคนนั้นมากกว่าคนนี้ไม่ต้องเลยค่ะเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เขายิ้มให้เราเนี่ยจริงๆเขาอาจจะทุกข์มากกว่าเราก็ได้เราเอาตัวเราเองให้มีความสุขในพื้นฐานของเราที่เราเป็นอยู่เท่านั้นพอนะคะแล้วหมิ่งเชื่อว่าทุกอย่างปัญหาที่เกิดมันต้องมีทางแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ทุกอย่างให้คิดไว้เสมอค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอและเราก็จะพบหนทางสว่างขึ้นเองนะคะเก่งทั้งคู่เลยค่ะคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะวันนี้เป็นวันที่พวกเราตั้งสัจจะอธิษฐานกันว่าใน3เดือนนี้เราจะละเลิกสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะอยากเชิญชวนทางบ้านว่าเช่นเราชอบพูดเรื่องของคนอื่นเราก็จะชื่นชมคนอื่นได้มากขึ้นเราชอบริษยาคนอื่นเราก็จะมุทิตาคนอื่นได้มากขึ้นเราชอบใส่ร้ายคนอื่นเราก็จะหยุดใส่ร้ายแล้วก็มีความกรุณาเป็นที่สุดในกรณีที่เรารู้สึกได้ว่าเราถูกกระทำความรุนแรงอย่าลืมให้อภัยตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตมีปัจจุบันขณะที่ตื่นรู้อยู่กับทุกเรื่องอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกแล้วก็อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกนะคะวันนี้เราทั้ง3คนขอจบรายการวันนี้พรุ่งนี้พบกันที่หุบเขาโพธิสัตว์ในช่วงของการยกยอดสถูปมนตราพระอริยธารา
ขอให้คุณมีคุณธรรมที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหาริย์เพราะมีปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของคุณนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ